สวัสดีครับหากทุกท่านเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารและเรื่องราวดีๆกับทางช่องของเราด้วยนะครับเปิดคำทำนายนอสตาดามุส2023เปรียวเพิงเหนือพระราชวังปบคนใหม่และมหันตภัยบนดาวอังคารรวมคำทำนายของแพทย์และนักพยากรณ์ชื่อดังนอสตาดามุสเผยแพร่เมื่อ1555เป็นบทกวีเปรียบเปรยสั้นๆ4บรรทัดทั้งหมด942บทแบ่งช่วงเวลาเป็น10ศตวรรษที่ผ่านมาการตีความบทกวีของนอสตาดามุสเป็นคำทำนายและคำเตือนถึงเหตุการณ์สำคัญของโลกกลายเป็นจริงหลายเรื่องเช่นไฟไหม้ครั้งใหญ่ที่ลอนดอนปฏิวัติฝรั่งเศสการเกิดขึ้นของฮิตเลอร์และนโปเลียนการจากไปของจอห์นเอฟเคนเนดีระเบิดนิวเคลียร์ที่ฮิโรชิมาและนางาซากิการก่อการร้าย 9/11 อย่างไรก็ตามคำทำนายของนอสตาดามุสที่พูดถึงกันทุกปีล้วนมาจากการตีความจากคำบรรยายกว้างๆของต้นฉบับที่เล่นใหญ่แฟนตาซีและมีสีสันสามารถจับเหตุการณ์ต่างๆไปสวมทับทำได้ง่ายและคำทำนายของนอสตาดามุสก็มักจะถูกนำมาเทียบเคียงก็ต่อเมื่อเหตุการณ์ผ่านไปแล้วหรือจะเรียกว่า postdiction มากกว่า prediction ก็ได้และนี่คือการตีความและสรุปเนื้อหาจากบรรดาผู้ศึกษาคำทำนายของนอสตาดามุสที่เชื่อกันว่าสิ่งเหล่านี้มีความเป็นไปได้เหลือเกินที่จะเกิดขึ้นในปี2023มหาสงครามครั้งใหญ่ถ้าจะเอาให้ใกล้เคียงที่สุดก็ยังน่าจะเป็นสงครามรัสเซียยูเครนที่อาจจะยืดเยื้อและขยายวงกว้างออกไปและหากเป็นแบบนั้นความชั่วร้ายระดับอีวิลคงจะหนีไม่พ้นวลาดิเมียร์ปูตินมีการวิพากษ์วิจารณ์วิเคราะห์ความขัดแย้งอาจจะลุกลามไปจนถึงมีการใช้อาวุธนิวเคลียร์เหมือนปูตินเคยขู่และหากรัสเซียเริ่มยิงชาติมหาอำนาจอย่างสหรัฐก็อาจไม่สนกฎของนาโต้ย้ายเข้ามาเป็นคู่สงครามเสียเองจนกลายเป็นสงครามโลกครั้งใหม่ประเด็นถัดมาหายนะของราชวงศ์ไม่มีใครตีความชัดเจนว่าราชวงศ์ที่ว่านี้หมายถึงดินแดนไหนแต่ผู้ศึกษานอสตาดามุสก็คาดว่าที่ชัดเจนที่สุดก็คือปัญหาราชวงศ์อังกฤษในยุคกษัตริย์ชาวที่3สื่อต่างประเทศอ้างอิงถึงความไม่มั่นคงของสถาบันและราชวงศ์อังกฤษว่ามาจากซีรีส์สารคดีแฮร์รี่แอนด์เมแกนที่เผยแพร่ผ่านทาง Netflix ประเด็นถัดมาคริสตศาสนาถูกท้าทายหลังจากข่าวลือป๊อปฟรานซิสเตรียมยื่นจดหมายลาออกจากตำแหน่งประมุขแห่งคริสต์ก็มีความเป็นไปได้ว่าคำทำนายข้อนี้มีเค้าความจริงและมีการตีความถึงขั้นว่าพระสันตะปาปาองค์ใหม่ที่จะมาแทนป๊อปฟรานซิสจะทำให้ปรากฏเหตุการณ์ที่ทำให้ศาสนาจักรสั่นคลอนประเด็นถัดมาภัยลึกลับจากดาวอังคารเป็นเรื่องนอกโลกไปเสียแล้วและที่สำคัญเห็นว่าใกล้เคียงคำทำนายข้อนี้ที่สุดเห็นจะเป็น SpaceX ของ Elon Musk ที่จะมีการนำผู้คนวงเล็บคนรวยท่องเที่ยวอวกาศและพาคนไปดาวอังคารให้ได้ภายในปี2026ไปจนถึงการสร้างอาณานิคมของมนุษย์บนดาวอังคารซึ่งความฝันแบบนิยายวิทยาศาสตร์ที่ใกล้จะเป็นจริงอาจทำให้อันตรายบางอย่างบนดาวอังคารนั้นเผยโฉมหน้าออกมาหรือไม่รถสำรวจ Perseverance ของ NASA ที่ลงจอดบนดาวอังคารในปี2021เพื่อค้นหาร่องรอยสิ่งมีชีวิตอาจจะพบอะไรบางอย่างก็เป็นได้ความคืบหน้าล่าสุดหมอปายทำนายนายกรัฐมนตรีคนใหม่ไทยกำลังจะมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นในแง่มุมของความเชื่อหมอปายพายกระซิบหรือภิกษุณีปายได้ทำนายและเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีคนใหม่เป็นคุณน้าหน้าขาวแต่อาจจะต้องเฝ้าระวังว่าอาจจะมีคุณลุงท่านหนึ่งกลับมาได้รับความนิยมการเลือกตั้งจะเป็นยังไงภิกษุณีปายกล่าวว่าการเลือกตั้งอาจจะยังไม่สมบูรณ์แบบอาจจะเป็นการเลือกตั้งเกิดขึ้นเฉพาะกลุ่มหรือคนบางกลุ่มเลือกมาเองสถานการณ์น่าจับตามองก็คือช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคมจะยุบสภาหรือเปล่าหรือเมษายนเป็นช่วงนั้นแต่รัฐบาลจะครบวาระ
ก็26มีนาคมนายกรัฐมนตรีคนใหม่เนี่ยสำคัญคุณน้าหน้าขาวแล้วใครคือคุณน้าหน้าขาวนักข่าวเผยว่าจะเป็นพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์คุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์สมคิดจาตุศรีพิทักษ์หรืออุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรหรือไม่ทีนี้เนี่ยหมอปายบอกว่าลักษณะของนายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นคุณน้าหน้าขาวมีท่านหนึ่งหน้าเปลี่ยนไปแต่ไม่สามารถระบุชัดเจนว่าเป็นคนไหนหมอปายบอกว่าส่วนตัวเชื่อว่านอกจากคุณน้าหน้าขาวแล้วจะมีคุณลุงท่านหนึ่งกลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งในการชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและทั้งสองจะตกลงกันได้ใครจะเป็นนายกรัฐมนตรีพฤษภาคมนี้ให้จับตาดูอักษรย่อพอบอกได้ไหมหมอพายกล่าวว่าคงไม่กล้าพูดแต่เอาแค่ณเวลานี้ณตอนนี้ที่เห็นแต่ไม่รู้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าก็อย่างพูดว่าน่าจะเป็นคุณน้าหน้าขาวแต่ทีนี้น่ะมันจะมีคนหนึ่งที่หน้าเปลี่ยนไปแต่ว่ามีคุณลุงน่ะคุณลุงก็จะกลับมาป๊อปเปอร่าอีกครั้งหนึ่งไม่รู้ทำไมมีโอกาสแนวโน้มเป็นคนใหม่หรือเก่าหมอปลายกล่าวว่าสองคนนี้เป็นคู่แข่งที่ขึ้นมาสูสีกันน่าจะตกลงกันได้ในช่วงประมาณพฤษภาคมความคืบหน้าหมอปลายพายกระซิบหรือภิกษุณีปลายได้ออกมาทักแรงปีกระต่ายคนมองว่ากระต่ายทองแต่หลวงพี่มองว่าน่าจะเป็นกระต่ายถูกทอดหรือกระต่ายไฟสีเขาทองจริงนะแต่เขาหนักทองแบบอ่อนแอทองแบบทรมานกระต่ายดิ้นรนสู้มากกว่าทุกปีถึงแม้มีความเป็นไฟบางคนน่ะโกรธแต่มีแรงที่พุ่งทยานแต่แบบโกรธที่อ่อนแอแต่ทำอะไรไม่ได้ปี2566จะเป็นกระต่ายที่อ่อนแอปี2566เป็นปีที่ควรจะสะสมบุญปี2566จะเป็นปีที่เกี่ยวกับศาสนาความเชื่ออะไรที่เกี่ยวกับความเชื่อเกี่ยวกับศาสนาจะมาแรงมากถ้าจะจับโอกาสให้จับโอกาสแบบนั้นแต่เกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจเศรษฐกิจค่อนข้างแย่ถามว่าแย่มากไหมกระต่ายโดนทอดให้ใช้หลักในการแก้เคล็ดว่าเวลาพูดพยายามอย่าพูด2566ให้ใช้2023กระต่ายจะมีความแข็งแรงขึ้นแก้เคล็ดด้วยการใช้2023ความแข็งแรงของความร้อนของไฟนั้นและความร้อนของธาตุอะไรทั้งหลายแหละจะช่วยส่งเสริมทำให้คนที่มีอิทธิพลหรืออยู่ใต้อิทธิพลมีความแข็งแรงมากกว่าเลข66 66น่ะจริงๆมองแล้วมีทั้งความรักความเป็นเสน่ห์แต่มันอยู่ด้วยความที่ใจอ่อนการยอมการถูกอ่อนข้อการถูกตัดแขนตัดขาเป็นหลักยิ่งมาโดนไฟลวกเป็นหลักแย่เลยนะแก้เคล็ดด้วยการบอกว่าเป็นปี2023ใช้ปีคศเป็นหลักในการดำเนินชีวิตจะเป็นการแก้เคล็ดไปในตัวแล้วในเรื่องของการทำบุญหรือทำธุรกิจที่เกี่ยวโยงกับศาสนาหรือจะต้องแบ่งส่วนให้กับศาสนาแล้วกรวดน้ำเยอะๆจะช่วยได้ดีเห็นชัดๆเลยว่าศาสนามาแรงทั้งบวกและลบข่าวเกี่ยวกับศาสนาจะมาเยอะและหาเงินจากศาสนาได้เยอะวิกฤตโควิด-19การท่องเที่ยวดีอยู่แต่คนน่ะยังติดเยอะอยู่เปลี่ยนชื่อกลายพันธุ์เยอะคนก็ยังทนอยู่ได้คนจะเสียชีวิตจากหัวใจปอดตับเยอะไข้ที่ต้องฉีดยาเมื่อไปต่างประเทศท่านยมบอกว่าอยากให้ระวังพาหะจากสิ่งเล็กๆแมลงเล็กๆเกี่ยวเชื่อมโยงกับโควิดดีไม่ดีน่ะวันหนึ่งอาจจะได้ยินว่าโควิดติดได้จากยุงที่มากัดความคืบหน้าล่าสุด5เรื่องผวารับปี2566จากคำทำนายหมอปลายพรายกระซิบ 1. จะมียักษ์ตนหนึ่งออกมาอาละวาดเป็นผู้ชายร่างใหญ่ติดอาวุธไม่แน่ใจว่าเคยมีสีมาก่อนไหมจะเกิดโศกนาฏกรรมค่อนข้างรุนแรงที่เกิดจากลูกอมราคาถูกหรือปัญหาสภาวะทางการเงินทำให้ความเครียดเกิดขึ้นในต่างจังหวัดจนกลายเป็นข่าวใหญ่จะมีคนตายประมาณหลัก10ช่วงเดือน1ถึงเดือน3 2. ยานพาหนะ4ล้อจะเกิดจากการง่วงนอน
ความคึกคะนองทำให้เกิดอุบัติเหตุมีคนเสียชีวิตจำนวนมากในช่วงต้นปี 3. จะได้รับสิ่งใหม่ๆจากประเทศใหญ่ที่เปิดแพร่กระจายในเดือน1ถึงเดือน3ยังไม่มีโรคที่จะน่ากลัวเท่ากับเดือน6ถึงเดือน7ตัวที่เรานั้นจะได้รับจากประเทศใหญ่ที่เปิดมือกำแพงยาวจะมีคนเสียชีวิตแต่จะไม่ถูกวินิจฉัยว่าเป็นโควิดแต่เป็นโรคเกี่ยวกับปอด 4. ในช่วงปีใหม่มีเรื่องเกี่ยวกับไฟจะเป็นลักษณะที่โล่งมีลักษณะทรงสี่เหลี่ยมมีความคล้ายเวทีมีคนล้นออกมาจะมีควันเปลวไฟจากอุปกรณ์วงเล็บที่ไหนอึดอัดคนเยอะให้หลีกเลี่ยง 5. ในช่วงปี66ถึงปี67เป็นปีแห่งไฟไม่ว่าจะเป็นภูเขาไฟจะมีระเบิดใต้น้ำประเทศที่มีภูเขาไฟเยอะๆให้หลีกเลี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังกันด้วยนะครับ